สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะมาเจอกันเช่นทุกๆวันนะคะวันนี้มาในชุดสีชมพูนะคะไม่รู้จะซีดไปหรือเปล่านะคะแต่ยังไงเราก็มั่นใจค่ะว่าเราสวยไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเรามั่นใจแล้วนะคะเราก็จะทำออกมาดีที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามถ้าหากว่าเรามั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจทำอะไรก็สำเร็จค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวครูนูขอเช็คภาพไปด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีคนอยู่ใกล้ๆนะคะเราสามารถให้เขาช่วยเช็คให้ได้นะคะแต่เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องคอยเช็คใช่ไหมคะ แป๊บนึงนะคะครูนูก็จะเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยนะคะวันนี้ทางพะเยาฝนตกนะคะทางนู้นใครอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยฝนตกกันไหมคะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะภาพชัดเสียงชัดโอเคนะคะค่ะวันนี้ครูนูก็จะมาในหัวข้อทำอะไรนะคะสวัสดีค่ะโค้ชพี่ป๋อมขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดแชร์ให้ครูนูนะคะค่ะวันนี้ครูนูก็จะมาพูดในหัวข้อนะคะทำในงานที่รักที่ใช่นะคะยังไงก็สำเร็จยังไงก็รุ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าการที่เราทำในสิ่งที่เรารักเราชอบใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบว่ามีแรงบันดาลใจให้เราอยากจะทำมันต่อไปค่ะและวันนี้นะคะการที่เราได้มีโอกาสนะคะที่จะได้สามารถนะคะเพิ่มศักยภาพให้ตัวของเราเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ใช่ไหมคะมันเป็นยุคที่เราสามารถที่จะทวีคุณค่าให้กับตัวเองได้อย่างมากมายค่ะและวันนี้ครูนูก็ได้นำข้อเปรียบเทียบนะคะระหว่างการที่เราทำงานในสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราชอบนะคะกับงานที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบนะคะมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกหรือว่ามีแรงขับเคลื่อนที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะและตอนนี้เราทุกคนนะคะมีโอกาสและมีความโชคดีอย่างมากเลยค่ะที่เราทันยุคออนไลน์นะคะยิ่งใครที่เกิดมาในยุคออนไลน์นี้ถือว่าโชคดีโคตรโชคดีเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ต้องเป็นเหมือนยุคก่อนๆใช่ไหมคะที่เราจะต้องแบบว่าถ้าเป็นคนรุ่นเก่านะคะครูนูก็จะยกข้อแตกต่างมาเลยนะคะสิ่งที่ว่าคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่นะคะเพราะว่าอย่างครูนูนี้ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เป็นคนยุคเก่ามาแล้วค่ะและตอนนี้นะคะชีวิตเก่าครูนูไม่เอาแล้วนะคะครูนูจะขอพัฒนาในส่วนนี้นะคะขอเป็นคนยุคใหม่ตั้งแต่ที่ครูนูเริ่มขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วค่ะคนยุคเก่านะคะเวลาที่จะหางานทำสักอย่างนึงนะคะก็จะหางานที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำงานอะไรถึงจะรวยขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่าคนยุคเก่าเขาจะคิดกันแบบนั้นนะคะทำงานอะไรที่จะรู้สึกว่าตัวเองรวยนะคะแล้วก็มั่นคงนะคะอย่างเช่นที่เราช่วงที่คุณูเรียนจบใหม่ๆใช่ไหมคะก็จะมีคนบอกว่าทำไมไม่ไปทำงานนั้นงานนี้แบบนี้คะก็คือมันเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชื่นชอบนะคะแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งที่แบบว่าเรายังไม่ได้รู้นะคะเพราะว่าเมื่อ10-20ปีก่อนนะคะยุคออนไลน์มันก็ยังไม่เฟื่องฟูขนาดนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเป็นคนยุคเก่าที่แบบว่าได้งานอะไรทำก็ทำไปนะคะไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถสร้างตัวให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนพิเศษขึ้นมาได้นะคะคนยุคเก่านี้มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาคนนึงนะคะแต่ว่ายุคนี้นะคะคนที่เป็นยุคใหม่นะคะถ้าหากวันนี้คุณทันยุคออนไลน์ขนาดนี้นะคะแล้วคุณยังเอาตัวของคุณเองนะคะยังทำตัวเป็นคนยุคเก่าอยู่นะคะสวัสดีค่ะโค้ชพี่มดขอบคุณมากนะคะถ้าหากว่าคุณยังทำตัวคุณเป็นยุคเก่านะคะขอบคุณค่ะโค้ชพี่มดคนยุคเก่าจะคิดว่าตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาคนนึงแต่ว่าในเมื่อเราเป็นคนยุคใหม่แล้วนะคะเรารู้ค่ะว่าคนยุคใหม่รุ่นนี้นะคะเป็นคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวและก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยได้อย่างมากมายมหาศาลเลยค่ะแต่ว่าการที่เราทำตัวเป็นคนพิเศษและก็มีศักยภาพสูงนะคะเราไม่ต้องเหนื่อยเหมือนคนยุคเก่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสาขอบคุณมากค่ะออกกล้องบ่อยๆก็สวยขึ้นทุกวันนะคะขอบคุณคุณสามากค่ะคุณสาออกกล้องได้แล้วนะคะมี
ใครหลายๆคนขอบคุณค่ะคุณสาตอนนี้ก็อยู่ที่ไต้หวันใช่ไหมคะครูหนูก็คิดถึงเมืองไต้หวันเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะเราอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเรามีช่องทีวีของตัวเองเพื่อนเราไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะก็สามารถที่จะมาพบเจอกันได้หมดเลยนะคะค่ะถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณได้รู้แล้วว่าคุณน่ะมีโอกาสมีความโชคดีอย่างสูงสุดแล้วที่จะสามารถใช้ศักยภาพในตัวของคุณเองได้นะคะและคุณจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่คุณจะต้องหางานที่คุณรักคุณชอบนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำงานในที่เรารักชอบแล้วไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือว่ามีสิ่งใดนะคะเราก็จะฝึกฝนพัฒนามันให้เก่งขึ้นมาได้ค่ะไม่เหมือนยุคก่อนใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราไม่ได้ทํางานที่เรารักเราชอบเพราะว่าคนยุคก่อนนะคะครูนูก็ผ่านมาแล้วค่ะที่ว่าเป็นคนยุคก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่เอาเลยนะคะชีวิตยุคเก่าไม่เอาแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วค่ะว่าวิวัฒนาการตอนนี้มันเจริญรุ่งเรืองมากเลยยุคอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะและเราเองก็ทุกๆคนนะคะไม่มีใครปฏิเสธเลยค่ะที่ว่าจะไม่มีมือถือนะคะจงทำตัวคุณให้เป็นคนยุคใหม่และก็หางานที่ใช่หางานที่ชอบนะคะอย่าได้ไปหางานที่เขาเห็นเขาทำอะไรรวยนะคะก็ไปกับเขานะคะเห็นเขาแบบทำอะไรที่แบบว่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะเป็นอย่างเขานะคะคือคิดว่ามันจะมั่นคงนะคะแต่ตอนนี้งานที่มั่นคงที่คุณคิดว่ามันมั่นคงสำหรับคุณอยู่ในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณมั่นคงเลยก็ได้ค่ะค่ะใช่ค่ะพี่โมทำงานที่เรารักเราชอบหาสิ่งที่เรารักให้เจอนะคะอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนครูนูเป็นคนยุคเก่าใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นที่ครูนูไปทำงานไกลถึงไต้หวันใช่ไหมคะพี่สาคุณสานะคะเพราะว่าเราอยากจะได้เงินค่ะคนยุคเก่านะคะเขาจะคิดว่าทํางานอะไรก็ได้นะคะเอาเงินเป็นที่ตั้งค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะถึงแม้งานจะลําบากจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะบ่นก็ทําค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ทําและการที่เราทําในสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบนะคะศักยภาพในตัวเรามันก็จะไม่มีทางที่จะออกมาได้ค่ะมันก็เหมือนกับว่าทํางานไปในแต่ละวันไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าเราใช้แรงแลกเงินค่ะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะตอนนี้นะคะคุณอาจจะเป็นพนักงานประจํานะคะเป็นแม่บ้านนะคะหรือว่าทํางานใดก็ตามนะคะเป็นข้าราชการนะคะอย่างเช่นข้าราชการถ้าเป็นยุคก่อนใช่ไหมคะพ่อแม่เราก็จะสั่งสอนแล้วว่าถ้าเป็นข้าราชการมันก็จะดีอย่างสุดๆแล้วแต่ว่ายุคนี้นะคะแม้กระทั่งข้าราชการก็ยังขึ้นมาทํางานออนไลน์เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คนยุคใหม่เขารู้แล้วค่ะว่างานที่เขารักเขาชอบเขาจะสามารถที่จะมองไปถึงอนาคตวันข้างหน้าได้นะคะถ้าหากว่าเราไปทํางานที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นอนาคตวันข้างหน้าได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าหากวันนี้คุณยังทํางานที่คุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบนะคะคุณจงมองถึงอนาคตคุณค่ะว่าคุณคิดดูสิคะว่าคุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบคุณก็จะไม่มีโปรแกรมวันข้างหน้านะคะแต่ถ้าหากว่าคุณได้มาทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันจะต้องทํายังไงต่อไปฉันวันข้างหน้าฉันจะมีธุรกิจแบบไหนนะคะฉันจะต้องได้ไปเที่ยวเมืองนอกยังไงนะคะถ้าหากว่าสวัสดีค่ะครูดาวถ้าหากวันนี้คุณได้ทํางานในสิ่งที่คุณรักคุณชอบอย่างเช่นครูนูนะคะครูนูขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วครูนูรู้สึกว่าครูนูรักและก็ชอบมากเลยนะคะครูนูก็จะมีการวางแผนแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะเอาอะไรมาแบ่งปันให้กับเพื่อนให้กับไอแฟนเพจของฉันนะคะให้เขาได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะแต่ถ้าหากว่าวันนี้ครูนูยังทํางานเป็นพนักงานโรงงานครูนูก็เพียงจะคิดว่าพรุ่งนี้ฉันไม่อยากจะตื่นมาทํางานเลยฉันไม่อยากจะทํางานเลยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าการที่เราทําในสิ่งที่เรารักเราชอบมันก็จะมีความสุขและความสนุกตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางไปค่ะไม่เหมือนกับการที่เราทําในสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบในชีวิตในแต่ละวันเวลาเราเดินเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะก้าวขาใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบแล้วคุณน่ะจะอยากจะวิ่งตลอดเวลาเลยนะคะลองทําดูลองหาตัวเองดูนะคะว่าคุณน่ะตอนนี้คุณได้ใช้ศักยภาพในตัวของคุณมันมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าครูนูเคยผ่านมาว่าตอนที่เราทํางานที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบเราเอาเงินเป็นโจทย์ที่ตั้งนะคะแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์แล้วเราก็เห็นค่ะว่าใครๆเขาก็ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์กันแล้วนะคะเราลองเปิดใจแล้วก็ลองทําดูค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าวันนี้เราเห็นเขาทําแล้วเราก็บอกว่า
อยากจะทำอยู่แต่ฉันคงทำไม่ได้หรอกนะคะแต่ทั้งที่ยังไม่เคยลงมือทำเลยค่ะถ้าหากว่าเราไม่เคยลงมือทำแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำไม่ได้ใช่ไหมคะคนเราทุกคนมันมีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะลองหาความสุขในชีวิตของคุณนะคะคุณจงลองทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตคุณดูค่ะเพราะว่าการที่เราได้เจอโลกยุคนี้นะคะสิ่งที่เราเสพในโทรศัพท์นะคะใน Facebook ใน YouTube ใน Google นะคะคุณลองมองหาในสิ่งที่คุณสนใจและคุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้เข้าไปดูในสิ่งนั้นแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขมีพลังนะคะอยากจะทำในสิ่งที่เขาทำกันนะคะคุณก็ลองศึกษาและก็ลองทำมันดูค่ะเพราะว่าทุกอย่างนะคะในโลกใบนี้นะคะมันจะต้องทดลองกันหมดเลยค่ะถ้าหากว่าเราไม่ยอมทดลองนะคะเราก็จะต้องอยู่กับชีวิตเดิมๆของเรานะคะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบและคุณก็จะใช้พลังตกไปในแต่ละวันค่ะและการที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักเราชอบนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราน่ะได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณยังเป็นคนยุคเก่าอยู่คุณทำงานของคุณไปนะคะสมมติว่าคุณทำงานโรงงานอย่างเช่นคุณนูมีโอกาสไปทำงานถึงเมืองไต้หวันนะคะถึงแม้ว่าเราทำงานดีแค่ไหนนะคะเราก็ไม่ได้การรับการยกย่องพอเราจบการทำงาน12ปีเต็มนะคะหรือถ้าอย่างคุณสาถ้าคุณสาเป็นผู้อนุบาลอยู่ในไต้หวันก็15ปีใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรากลับมาเมืองไทยมันก็ไม่มีใครที่จะมายกย่องชมเชยเรานะคะและเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าเราทำไปเพราะเราก็ทำไปเพื่อเงินแค่นั้นเราไม่ได้คิดว่าฉันทำไปเพื่อความสุขวันข้างหน้าของฉันใช่ไหมคะความสุขของเรายุคนี้การที่เราทำงานในสิ่งที่เรารักเราชอบนะคะมันไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อเราคนเดียวค่ะถ้าหากว่าวันนี้เรารอดแล้วนะคะเรามีความสุขแล้วเราอยากที่จะส่งต่อให้กับผู้อื่นนะคะสิ่งนี้แหละค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วคุณได้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายแบบนี้มันจะไม่มีความสุขกันเลยค่ะวันนี้คุณลองไปถามใจคุณดูนะคะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันทำให้คุณมีพลังต่อไปหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักคุณชอบอยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกมันจะดีมากมายแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะว่าถนนการเดินทางของคนเรามันยาวนานเหลือเกินนะคะเพราะว่าอย่างเช่นครูนูที่ตอนหน้าก่อนหน้านี้นะคะที่ครูนูจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะชีวิตในแต่ละวันเรามันก็ไม่ตื่นเต้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้สมองเลยค่ะแล้วก็ใช้แต่แรงบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะใช้สมองเพราะว่ามันปวดหัวใช่ไหมคะไอตอนที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นี้เราไม่ได้ใช้สมองคิดในเรื่องที่มันเครียดหรือว่ามันไม่ดีแบบนี้นะคะมันเราใช้สมองในสิ่งที่ว่าเราจะทำยังไงนะคะที่เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับสิ่งที่เรารักและเราชอบนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับคุณไม่ได้ทำงานเลยค่ะคุณอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะอยู่กับสิ่งที่คุณรักตลอดเวลานะคะค่ะและก็การที่เราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะคะอย่าได้ทำตัวเป็นเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะที่แบบว่าคิดแต่เรื่องเดิมๆไอเหมือนก็อยู่ไปวันๆนะคะบางคนก็เหมือนกับว่าอยู่ไปแบบสร้างกระต่ายนะคะแบบคิดแต่เรื่องที่มันทำให้ตัวเองเครียดแบบนี้นะคะยุคนี้เราเป็นคนที่เลือกชีวิตของเราเองได้ค่ะสิ่งที่เรารักเราชอบมันมีเยอะแยะค่ะคุณลองดูเด็กคุณลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณรู้สึกว่าสิ่งไหนที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าทำไปแล้วราบรื่นแบบลื่นไหลไปได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้นะคะอย่างเช่นครูนูทุกวันนี้ครูนูก็ทำอาชีพแม่ค้าไปด้วยแล้วก็มาเป็นนักพูดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะและก็มันเรารู้สึกว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราชอบนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้หรือว่าเรายังไปไม่ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราอยากที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่เหมือนกับการว่าอย่างเช่นเราทำงานประจำเราก็ไม่อยากที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะพัฒนาตัวเองไปเพื่อใครทำไมเพราะว่าถึงแม้บางครั้งเราอาจจะทำงานเก่งแค่ไหนเราก็ไม่มีทางที่จะได้ไปควบคุมเป็นเจ้าของบริษัทได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาทำในสิ่งที่เรารักเราชอบเราสามารถที่จะตั้งบริษัทของเราเองได้เพราะว่าธุรกิจในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะสามารถทำได้ง่ายๆสบายๆเพียงแค่เราหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราใช่นะคะเรา
นำมาเผยแพร่แบ่งปันนะคะมาสอนผู้คนนะคะและถ้าหากว่าเรายังเป็นคนยุคเก่าอยู่ก็จะไม่มีทางที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีไฟใช่ไหมคะอยู่ไปวันๆไฟก็จะมอดไปแล้วคุณก็จะไม่มีพลังงานที่จะอยากจะทำอะไรต่อไปนะคะคนยุคใหม่รุ่นนี้รุ่นยุคออนไลน์นะคะยุคโซเชียลเขาจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าเขาทำในสิ่งที่เขารักเพราะการที่เราทำสิ่งที่รักที่ชอบมันจะทำให้สุขภาพใจของเราสุขภาพกายของเรานะคะมีความสุขและก็มีชีวิตมีอารมณ์นะคะอารมณ์ดีนะคะก็คือทำให้สภาพจิตใจของเราดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะค่ะถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณทำงานที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบนะคะมันจะไม่มีทางที่จะทำให้คุณรุ่งได้แน่นอนค่ะดังนั้นแล้วจงรีบหาตัวเองนะคะบอกกับตัวเองว่าชีวิตเก่าไม่เอาแล้วนะคะหาสิ่งที่มันมาเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะและคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีคุณค่านะคะหากว่าวันหนึ่งนะคะคุณแบบไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วนะคะคุณลองถามตัวเองดูว่าถ้าแบบนั้นแล้วจะมีคนจดจำฉันไหมนะคะยุคนี้เราสามารถที่จะทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์กับผู้คนได้อย่างมากมายค่ะถึงแม้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปแล้วหรือว่ายังไงนะคะเราก็สามารถมีคนจดจำเราได้ในทางที่ดีนะคะอย่าให้เป็นเหมือนคนโลกเก่าที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจเลยแบบนี้นะคะยุคนี้คนธรรมดาคนนึงนะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นดาราหน้ากล้องได้แล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะครูหนูก็เป็นคนนึงที่เป็นคนธรรมดาคนนึงนะคะแล้วก็ได้มีช่องทีวีเป็นของตัวเองค่ะไม่ต้องใช้ทุนอะไรเยอะนะคะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวแล้วก็ใช้หน้าตาของคุณนะคะแล้วก็ความรักสิ่งที่คุณรักคุณชอบแค่นั้นแหละค่ะคุณก็จะได้ขึ้นมาเป็นนางเอกอยู่หน้าจอหน้าช่องของคุณนะคะค่ะวันนี้ครูหนูก็นำมาฝากนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังทำงานที่ตัวเองไม่รักไม่ชอบก็จะต้องเหนื่อยค่ะแล้วก็จะไม่มีทางก้าวหน้าได้นะคะชีวิตของคุณก็จะอยู่แบบนั้นนะคะสวัสดีค่ะครูติ๊กเพื่อนติ๊กนะคะขอบคุณค่ะโค้ชฝนไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวคุณนูจะจบแล้วนะคะอย่าลืมไปหาในสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะคะเพราะว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณรักคุณชอบเหมือนคุณนูทำทุกวันนี้คุณนูจะมีความสุขและก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะและเรารู้ค่ะว่าสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยมันจะต้องรุ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่รักและจะรุ่งได้นะคะค่ะและใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอยากจะออกเอาหน้าออกกล้องอยากจะมีช่องทีวีเป็นของตัวเองสามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามครูนูได้นะคะตอนนี้ครูนูก็มีคอร์สออนไลน์สร้างตัวตนยังไงสร้างรายได้ไม่รู้จบนะคะจะช่วยให้คุณหาตัวตนที่แท้จริงของคุณให้เจอและก็จะได้รู้ว่าคุณจะสามารถนำสิ่งที่คุณรักคุณชอบนั่นน่ะมาสร้างรายได้ให้กับคุณได้ยังไงนะคะใครสนใจเรียนก็อินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจครูนูได้เลยค่ะหรือติดต่อมาตามลิงก์ไลน์แอดที่ครูนูให้ไว้นะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะครูนูก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจครูนูนะคะครูนูก็จะออกมาเป็นแรงบันดาลใจจะมาเป็นแสงสว่างอีกดวงนึงนะคะของโลกใบนี้นะคะให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะจงรีบไปหาสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณรักคุณชอบมันจะเพิ่มพลังให้กับคุณในทุกๆวันค่ะคุณจะไม่มีคำว่าหมดไฟในตัวเองเลยนะคะและสิ่งสำคัญก็คือจะสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้อย่างมากมายค่ะสิ่งนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกใบนี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วยังไงมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณครูดาวเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย